This VPN Podcast The sound that the veterinarian listen should is sound VPN ทำคอนเทนต์ลงเพจ Facebook ยังไงให้ปังท็อปิกนี้นะคะเป็นหนึ่งในปัญหาหนักใจของเจ้าของธุรกิจนะคะไม่ใช่แค่ในแวดวงสถานพยาบาลสัตว์หรือว่าเพจช็อปแต่ว่าเป็นในทุกธุรกิจทุกวงการเลยนะคะที่มีการทําการตลาดทาง Facebook ยิ่งในยุคแห่งความปกติใหม่นะคะหรือว่า new normal นี้เนี่ยเรายิ่งต้องหันมาให้ความสนใจกับการปั้นแพลตฟอร์มออนไลน์ของธุรกิจเรามากขึ้นและ Facebook นะคะก็เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มที่คนไทยใช้งานกันมากเป็นอันดับต้นๆเลยทีเดียวในวันนี้ค่ะ VPN Podcast Editors Talk นะคะจะชวนคุณผู้ฟังทุกท่านมาพูดคุยกับคนที่มีประสบการณ์ในการทำคอนเทนต์ลงเพจ a c e b o o k มามากมายนะคะแล้วก็ ที่สำคัญยังเป็นสตวแพทย์แล้วก็เป็นบรรณาธิการนิตยสาร VPN และยังเป็นเจ้าของเพจ How อีกด้วยนะคะวันนี้เราอยู่กับพี่หมอนนนนะคะหรือนายสตวแพทย์ชานนสิมาบวรสุดนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอเคเดี๋ยวก่อนอื่นให้พี่นนนแนะนำตัวให้ท่านผู้ฟังฟังอีกครั้งนะคะว่าแบบเรียนจบที่ไหนรุ่นที่เท่าไหร่คะอ๋อครับผมนายสตวแพทย์ชานนสิมาบวรสุดนะครับจบคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยรุ่นที่72ครับไม่อยากบอกชื่อรุ่นเลยเริ่มรู้สึกว่าตัวเองเริ่มแก่ละเดี๋ยว เด็กแบบว่ารุ่นเลขแปดขึ้นแล้วเนาะเลขแปดละใกล้ละค่ะ <laughs> ไม่ไกลยังไม่ไกลมากโอเคเมื่อกี้ตอนที่แนะนําไปบอกว่าพี่นนท์เป็นบรรณาธิการนติตยสาร VPN ตอนนี้ใช่ครับแล้วก็ยังดูแลเป็นเจ้าของเพจเลยดีกว่าเพจฮาวอันนี้ให้พี่นนท์แนะนําเพจฮาวให้คุณผู้ฟังหนะะ่อยค่ะเผื่อแบบคุณหมอท่านไหนยังแบบไม่รู้จักเพจฮาวคืออะไรคะ่ะครับเพจฮาวเนี่ยก็เป็นเพจเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงนะครับ คือจริงๆผมอยากทาเพจนี้ขึ้นมาเพื่อเล่าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์แล้วก็เรื่องราวน่ารักน่ารักเกี่ยวกับเจ้าของสัตว์เลี้ยงให้คนทั่วไปสามารถเข้าใจได้นะครับผมภายใต้รูปแบบที่สวยงามมีความเป็นอาร์ตน,นิดหน,นึ่งอ่าอะไรจะเป็นแบบเพจของคนรักสัตว์ที่ออกแนวจะติดติดอาร์ตนิดนึงนะครับฮาวนี่คือ h o w l นะคะคําว่าฮาวนี้มันแปลว่าอะไรคะพี่นนท์มันแปลว่าเสียงร้องของสัตว์ครับ จริงๆมันมีความหมายแฝงนิดนึงคือเราอยากให้มันแบบว่าเป็นคําว่าเสียงร้องของสัตว์ที่ดังกล้องไปถึงหัวใจคนตามสโลแกนมีเพจมีสโลแกนไหมคะสโลแกนของราวเฮียยูเบรเฟรนครับโอเคเหมือนกับว่าได้ยินเสียงของเพื่อนรักที่สุดของเราค่ะงั้นก็ถ้าใครยังไม่เคยติดตามนะคะลองไปฟอลโล่เพจฮาวดูนะคะแบบแปดูก็มันจะมีแบบคอนเทนต์น่ารักน่ารัก,รกมีรูปถ่ายสวยๆนะคะออย่างนี้ที่นี้ เออ่ด้วยความที่วันนี้เราชวนพี่นนมาพูดเรื่องการทำคอนเทนต์ลงเพจค่ะก่อนอื่นให้พี่นนแบบแนะนำให้รู้จักหน่อยดีกว่าว่าจริงๆแล้วการทำคอนเทนต์ลงเพจ a c e b o o k เนี่ยมันมีคอนเทนต์ประเภทแบบไหนบ้างที่เราควรจะรู้จักค่ะอืมจริงๆคอนเทนต์บน f a c e b o o k เนี่ยมีหลากหลายมากๆเลยนะครับผมว่ามันเยอะมากแต่ถ้าเกจะแบ่งคาเตกอรี่ที่เกี่ยวข้องกับด้านสัตว์เลี้ยงหรือว่าในวงการของรักษาสัตว์นะครับ ผมแบ่งได้ห้าแบบครับอย่างแรกคือสาระแต่ว่าเป็นคอนเทนต์ที่เกี่ยวข้องกับสาระความรู้อย่างที่สองคือคอนเทนต์ตลกตลกเนี่ย <laughs> ตลกนี้ก็คงจะเห็นได้บ่อยนะครับแบบว่ารูปน้องหมาน้องแมวตลกหรือว่าไอที่เป็นของคอนเทนต์ที่น่ารักน่ารักนั่นก,ก็ถือว่าเป็นคาเทกอรีนี้เหมือนกันคอนเทนต์นี้จะไม่ค่อยมีสาระแบบว่าแต่ดูแล้วคนจะชอบมากอย่างที่สามคือข่าวครับข่าวเนี่ยก็ข่าวเนี่ย ผมพบว่าเมื่อประมาณสองปีหลังเนี่ยข่าวนี้เป็นคอนเทนต์ที่มาแรงมากของวงการโซเชียลมีเดียอาจจะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความเร็วด้วยแหละข่าวก็เลยกินพื้นที่ค่อนข้างเยอะแม้กระทั่งในวงการสืรอเองข่าวเองก็ถือว่าเป็นหนึ่งในคอนเทนต์ที่กินพื้นที่เยอะเหมือนกันครับ mm hmm. ต่อไปก็คือ content, คอนเทนต์เขาเรียกคอนเทนต์ตามกระแสะครับอธิบายก็คอนเทนต์ตามกระแสะเนี่ยก็จะเป็นคอนเทนต์ที่เกี่ยวข้องกับพวกสิ่งที่กำลังเป็นกระแสะอยู่ในช่วงนั้นๆอย่างเช่นแบบว่าอาจจะแบบมีข่าวถ้าอย่างเร็วๆนี้ก็จะมีนุ่นนะครับนุ ช่ค่ะอะไรอย่างนั้นไอคอนเทนอย่างนี้ก็สามารถเอามาใช้เป็นมุกตลกในในเพจของเราได้เหมือนกันแล้วก็รวมไปถึงคอนเทนท์กับวันต่างๆที่เป็นวันสําคัญนี่ก็บอกว่าก็เป็นหนึ่งในคอนเทนต์นมกระแสเหมือนกันเช่นว่าวันนี้เป็นวันก่อนแมวโลกอะไรอย่างนี้เนาะสุดท้ายเป็นคอนเทนต์ขายของครับโปรโมชั่นต่างๆอันนี้ก็เป็นผมว่าเป็นห้าคอนเทนต์ที่เราสามารถหยิบมาเลือกใช้ได้ตามสถานการณ์ครับผมแล้วทีนี้คอนเทนท์ทั้งห้าประเภทที่พี่นนท์เล่ามามันแบบ เราจะหยิบมาใช้มันเมื่อไหร่หรือว่ามันมีวัตถุประสงค์หรือว่าเป้าหมายแตกต่างกันยังไงบ้างไหมคะอันนี้ก็ต้องดูไปเรื่องๆนะครับต้องดูตัวอื่นต้องดูโพสิชันของโรงพยาบาลเราก่อนหรือว่าคลินิกของเราก่อนว่าโพสิชันของเราเนี่ยตั้งอยู่แบบไหนถ้าเกิดว่าเราเป็นโรงพยาบาลใหญ่ก็ต้องมีความจริงจังนิดนึงเราเล่นเล่นเยอะไม่ได้เดี๋ยวจะสูญเสียความน่าเชื่อถือเนาะบอกว่าถ้าเป็นโรงพยาบาลใหญ่ที่แบบมีความเป็นพูเปอร์เชนอลสูงก็ต้องเน้นไปที่สาระแต่เยอะแต่ว่าเราสามารถเขียนสาระให้เป็นมิตรกับคนอ่านได้นะไม่ทาเป็นที่ทาเป็นตต้้้ออองงใชศัพยาากหรืว่ เน้นเรื่องของวิชาการซะเยอะเราสามารถย่อให้มันอ่านง่ายเป็นอินโฟกราฟิกหรือเป็นรูปอะไรเงี้ยแต่ว่าแล้วก็สอดแทรกมุกตลกไปบ้างนิดหน่อยก็ได้แบบว่าอาจจะแบบแบ่งเป็นเปอร์เซ็นซักจริงจังสัก70%อีก30%เป็นคอนเทนต์อื่นๆเป็นแบบว่าเป็นคอนเทนต์มุกตลกบ้างคอนเทนต์ตามกระแสหรือว่าคอนเทนต์ที่เป็นเรื่องของโปรโมชั่นขายของบ้างก็ได้แต่กลับกันนะครับถ้าเป็นคลินิกหรืออะไรที่เป็นโลเคอลบอผมว่าทำคอนเทนต์ที่แบบว่าเป็นกันเองแล้วเข้าถึงผู้คนจะได้ประโยชน์มากกว่าคนจะชอบมาากกว่ จริงๆมันก็คือแล้วแต่รูปแบบของโรงพยาบาลคลินิกเนาะแล้วก็คือในมุมของพี่นนมันควรจะมีทุกรูปแบบแหละทั้ง5้าคอนเทนต์แต่ว่าขึ้นอยู่กับเราจะเวทอะไรสัดส,ส่วนมากน้อยยังไงใช่ไหมคะใช่ขอบใโอเคทีนี้ในเพจโรงพยาบาลสัตว์หรือว่าเพจช h o p อย่างเงี้ยค่ะให้พี่นนยกตัวอย่างเอา3เรื่องแล้วกันค่ะ3คอนเทนต์ที่ในเพจโรงพยาบาลสัตว์หรือเพจช็อปเนี่ยควรมีเป็นพื้นฐานเอาไว้ก่อน3ามท็อปิ ผมว่าเราน่าจะเริ่มกันจากที่เป็นสาระก่อนเลยเพราะว่าเราเป็นสาวแพทย์เนี่ยเราก็ควรจะมีคอนเทนต์ที่บอกถึงข้อมูลที่ถูกต้องให้คนให้คนอ,อ่านาเราได, <c oughs> ได้ได้รู้ <c oughs> เพราะว่าตอนนี้ผมรู้สึกว่าเรา ยังมีคนอีกเยอะนะครับที่แบบว่ายังเข้าไม่ถึงข้อมูลน่ะที่แบบยังมีความความเชื่อหรือว่ามีความรู้ผิดๆเกี่ยวกับวงการสัตแพทย์อยู่ผมว่าเรา<ม>ควรจะเริ่มจากตรงนี้อย่างเช่นว่าอาจจะพูดถึงเรื่องแบบการฉีดยาคุมธรรมนไม่ถูกต้องหรือว่าอธิบายเรื่องของยาที่วิธีการรักษาที่ถูกต้องที่ไม่ใช่แบบยาผีบอกหรือสมุนไพรอะไรอย่างเงี้ยเนาะ<ม>เออผมว่าเรื่องเนี้ยเราควรจะพูดให้เยอะขึ้น S <S แต่<ช>ว่าก็ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องอย่างที่ผมบอกไปไม่เป็นต้องเรื่องไม่เป็นเรื่องวิชาการมากๆขนาดนั้นอาจจะแบบว่าเราสามารถใช้ถ้อยคําหรือว่าวิธีการเขียนที่เป็นกันเองแล้วก็ย่อยข้อมูลให้คนอ่านสามารถเข้าใจได้ง่ายก็ได้ค่ะอย่างที่2ก็คือผมว่าคอนเทนต์ตามกระแสก็เป็นคอนเทนต์ที่น่าสนใจนะครับ <S <S อย่างเช่นว่าผมสังเกตว่าช่วงนี้มันมีวันต่างๆเยอะขึ้นมากเลย เอออย่างแบบว่าใช่ใช่พวกเนี้ยผมว่าน่าเอามาเล่นนะอย่างผมยังไม่เห็นมีโรงพยาบาลสัตว์เอามาใช้เยอะเลยอืก็เลยว่าผมว่าข้อมูลพวกนี้น่าสนใจอย่างแบบเราอาจจะจับคู่ระหว่างวันกับโพสต์ขายของก็ได้เช่นว่าวันโกลเด้นรีเซิเวอร์อาจจะจัดสัปดาห์นั้นว่าถ้าเป็นน้องหมาที่เป็นโกลเด้นรีซิเวอร์ได้รับส่วนลด50เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยน่าสนใจหรือว่ามันมีวันแมวดําเงี้ยก็แบบว่าอ่ะสัปดาห์นี้แมวดํา ทำหมาลด30%อ่ะออยกตัวอย่างนะครับหรือว่าแบบว่าจัดเป็นกิฟต์เซตสำหรับแบบน้องหมาน้องแมวในวันนั้นนั้นใช่ใช่ผมว่าเป็นคอนเทนต์ที่น่าสนุกเลยทีเดียวอือฮ ะกะอีกอย่างหนึ่งที่ผมแนะนําก็คือผมเคยอ่านเกี่ยวกับเรื่องน้องหมาที่ชื่อเจแปนที่เป็นหมาโกลเด้นซิเวอร์ที่ได้รับการผ่าตัดหัวใจเป็นครั้งแรกของประเทศไทยใส่อุปกรณ์ทยกอย่างในคะแนนของประเทศไทยอะครับออันนี้คือเจ้าของเพจเขาเล่าเองเลยว่าแบบตั้งแต่ว่าการตรวจการไปหาอาจารย์การต่อสู้ของน้องหมาว่าต้องเจออะไรบ้างจนกระทั่งรักษาเสร็จหายดีผมรู้สึกว่าเรื่องพวกนี้สตัตวแพทย์หรือว่าโรงพยาบาลน,น่าจะเอามาเล่าเพราะว่ามันได้สองอย่างก็คืออย่างแรกคือเป็นความรู้สึกที่ดี ว่าพอคนอ่านอ่านเรื่องเกี่ยวกับฟิลกูแล้วผมว่าคนเขาชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือทําให้คนอ่านทั่วไปเนี่ยรู้โปรเซสของการรักษาสัตว์ว่าอ๋อต้องทําอะไรบ้างมันต้องมีการตรวจแบบนี้นะต้องเจออะไรอย่างนี้นะทําให้เขามีความเข้าใจว่าอ๋อเข้าใจในวงการของเราวงการสัตวแพทย์มากขึ้นว่าทําให้เกิดสายสัมพันธ์ที่ดีกันระหว่างเจ้าของสัตว์กับตัวสัตวแพทย์นะครับอผมว่าน่าสนใจน่าสนใจจริงๆทั้งสามเรื่องที่พี่นนยกตัวอย่างมาให้เลยค่ะทีนี้ มันก็จะมาถึงรูปแบบการนำเสนอก็คือรูปแบบการเขียนหรือว่าภาพหรือว่าองค์ประกอบของคอนเทนต์ที่ดีที่มันจะแบบโดนใจคนเลี้ยงสัตว์อย่างเงี้ยค่ะพี่นนคิดว่าแบบมันควรจะมีรูปแบบแบบไหนบ้างคะจากประสบการณ์การทำเพจเฮา ต้องบอกว่าคําว่าคอนเทนต์ที่ดีเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่ถกเขียนกันมายาวนานมากเลยนะครับว่าอะไรคือคอนเทนต์ที่ดีผมว่าจริงๆแล้วคอนเทนต์ที่ดีอาจจะไม่มีนิยามที่ตายตัวก็ได้ถ้าถามผมนะครับ้วยส่วนตัวแล้วผมคิดว่าคอนเทนต์ที่ดีคือคอนเทนต์ที่เราอยากเขียนอยากสื่อสารออกไปเราต้องเริ่มจากตรงนี้ก่อนเพราะว่าถ้าเราไม่อยากเขียนเราเขียนออกไปเนี้ยงานมันจะไม่มีพลังครับแล้วมันจะสื่อสารไปไม่ถึงคน <same> อันนี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวเลยผมรู้สึกว่าถ้างานไหนเรารู้สึกว่าเราอยากเขียนเราอยากสื่อสารบางอย่างออกไปเนี้ยเวลาเขียนออกไปแล้วงงาานนนจจะะมีพลลัแ้้้วคอ่รูสึกได <ừ> แต่ในทางกับกันถ้าเกิดว่าเราเขียนไปให้มันจบๆเป็นจบๆไปอย่างเงี้ยคนอ่านรู้สึกได้เหมือนกันนะคบว่างานแบบทำไมงานมันจืดชื่อจังเลยอะไรอย่างเงี <ừ> ้ยเนาะผมว่าก่อนอื่นเราต้องเริ่มจากตรงนี้ก่อนเลย <ừ> คุณหมอลองหาเรื่องใกล้ตัวหรือว่าอะไรที่ตัวเองอยากเขียน <ừ> แล้วก็ค่อยๆเขียนไป <ừ> ครับ <ừ> ต้องเริ่มจากนี้ก่อนจริงๆเหมือนแบบว่าพอมันมาเป็นช่องทางออนไลน์ที่เราไม่ได้คุยไม่ได้เห็นหน้ากันมันเหมือนแบบตัวหนังสือมันเลยมีพลังมากเนาะ ใช่ใช่คือแต่ละคําที่เราเสือออกไปเนี่ยมันจะทําให้คนอ่านรู้สึกได้ว่าอ๋อแล้วมันตีความได้อีกใช่อันนี้ก็เป็นความยากเหมือนกันนะครับเรื่องของการตีความเนี่ยบางทีเราต้องใช้คําให้รัดกุมแล้วก็อาจจะต้องเพิ่มความเป็นมิตรให้มากขึ้นอีกจากตอนแรกเพราะว่าถ้าเราคุยอย่างเงี้ยจะมีเรื่องของน้ําเสียงใช่ไหมครับแต่พอเป็นหลือแค่ตัวอักษรปุ๊บอะเราอาจต้องเพิ่มความเป็นมิตรขึ้นมาอีกเพราะไม่งั้นเราจะรู้สึกว่าบางทีมันห้วนไปหรือเปล่ามันกระชากหรือเปล่านะอะไรอย่างนี้เนาะ รหรือว่าถ้ากลัวสับสน Facebook เขามีอีโมจิอีโมติคอนอ่ใช่ใช่อีโมจีทำให้ทุกอย่างมันซ้อมลงได้อีกครับ <c oughs> ลองใส่แบบหน้าตาอารมณ์กำกับไปนิดนึงกำกับอารมณ์คนอ่านแต่ว่าเมื่อกี้ผมบอกว่าเราควรเริ่มจากตัวเราว่าเราอยากเขียนก่อนใช่ไหมครับแต่ว่า <c oughs> ผมไม่ได้ไหมายความว่าเราจะเอาแต่ใจอย่างเดียวได้นะครับเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าอา้าคุณหมอเขียนบทกรอนไฮกุลงไว้ในในเพจเนี้ยมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมครับ <c oughs> เพราะงั้น <c oughs> ผมอยากให้บาลานครับเราควรจะคิดถึงสิ่งที่คนอ่านอยากอ่านด้วย <med> ผม <reading. S 2> บาลานซ์ให้อยู่ที่หกสิสิบแล้วกันหอสิ่งที่เราอยากเขียนส่วนอีกส0ิบเอร์ซ็นนี่ยคิดถึงคนอ่านด้วยว่าเขาอยากจะฟังอะไร <med> แล้วก็พยายามจูนจูนให้ตรงกันครับ <med> ขออย่างนี้อาจจะไม่ไม่เวิร์กในครั้งแรกแต่ว่าเราอาจจะค่อยๆพยายามต่อไปเรื่อยๆ <med> <med> แต่เราโพสเราค่อยปรับดูปรับดูไปเรื่อยๆว่าอ๋อมันน่าจะมานี้นะประมาณนี้ครับค่ะ <med> ต่อไปเป็นเรื่องขององค์ประกอบภาพเนาะ <c oughs> หรืออะไรประมาณนั้นก่อนอื่นเลยเรื่องเบสิกที่สุดครับที่ผมเห็นเพจโรงพยาบาลศาตว์ส่วนใหญ่พลาดก็คืออย่าเอารูปที่เล็กเกินไปหรือว่าภาพที่แตกๆไม่ชัดเอามาลงในเพจครับ <c oughs> จริงๆนะผมว่ารูปพวกเนี้ยมันสร้างความรู้สึกที่แบบว่าไม่โปรเฟชชั่นอลหรือว่าแบบพอดูแล้วมันคนอาจจะรู้สึกไม่ค่อยอยากอ่านเพราะว่าภาพมันแตกหรือว่าภาพมันมัวๆเริ่มเรือมจากตรงนี้ก่อนเลยครับเราควรเลือกภาพที่มีคุณภาพสูงนิดนึงตอนเนี้ยมันมีพวกรูปเว็บไซต์ที่แจกรูปฟรีอยู่ อ่าลองไปดูได้แบบไม่ติดลิขสิทธิ์เลยสามารถใช้ได้เลยแบบพวกแบบเว็บที่ชื่อ unplash.com s เขาจะแจกพวก w ลเป p ปอร์แล้วก็รูปรูปน้องหมาน้องแมวเงี้ยเราแอบเอามาใช้ได้มไม่ต้องแอบครับจริงๆคือเพราะว่ามันไม่ลิขสิทธิ์อยู่แล้วอ๋อค่ะจริงมีมีเยอะเลยนะลอง้องลองเช็คดูแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คืออย่าใส่ text ลงไปในรูปเยอะเกินไปครับผมเห็น <laughs> โรงพยาบาลสัตว์หลายที่พลาดตรงจุดนี้พอเราใส่ text ลงไปรูปเยอะเกินไปเงี้ยบางทีมัน มันดูลบไปหมดเลยพอดูลบปุ๊บคนเราก็เลื่อนเลื่อนละครับ <laughs> ไม่อ่านละเออผมว่าใส่แค่ประโยคเดียวหรือ2ประโยคพอแต่ขอเป็นประโยคเด็ดๆที่แบบว่า <laughs> พออ่านปุ๊บเข้าใจได้เลยเช่นแบบว่าลดราคา3 0เอร์เนงี้ย <laughs> เออทำามันลด3 0มเอเาแค่นี้พอส่วนละเอียดเนี่ยเราค่อยไปใส่ในแคปชั่น <laughs> อ,อะไรอย่างเงี้ยจะทาให้คนรู้สึกว่าเออมันน่าสนใจม,นมันจับสายตานะอะไรอย่างงี้อครับจริงๆเรื่องเทคบนรูปภาพนี้มันจะมีประเด็นเรื่องของการบูสโพสด้วยเนาะ ใช่ใช่ใชเพราะว่า Facebook เองก็เหมือนดูเรื่องของความสวยงามด้วยครับถ้าเกิดเ,เราใส่เทคลงไปในรูปเยอะเกินไปบางทีบูสต์โพสไม่ผ่านอ,อันนี้ก็ต้องดูเหมือนกันแล้วก็จริงๆแถมพี่นนท์อีกเรื่องมันจะมีภาพที่ Facebook เขาแบบไม่อยากให้เอาไป,ปเผยแพร่อย,อย่างภาพแบบความรุนแรงหรือภาพบางาทีคุณหมอถ่ายภาพในห้องผ่าตัดอย่างเงี้ยแล้วเวลามันขึ้นมามันจะแบบมันจะเบลออันเวอร์ uncover, ใช่ไหมใช่ อันนี้ต้องระวังนิดนึงใช่ครับกับอีกเรื่องหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันกำลังจะมาเป็นเทรนอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของพาเวอรซีของเจ้าของสัตว์ถ่ายติดหน้าคนอื่นอะไรเงี้ยใช่ครับวรวมไปถึงความเป็นส่วนตัวของเคสเองด้วยอย่างเช่นว่าเราจะถ่ายรูปน้องหมาน้องแมวที่เป็นเคสของเราเงี้ยผมว่าครั้งที่ดีควรจะขออนุญ,ญาตจะขอก่อนนะครับผมว่าตอนนี้มันยัง,ยงมันยังไม่เป็นประเด็นแต่ว่าเรื่องของพาเวอร์ซีกำลังเป็นเทรนที่มาในปีนี้เลยผมว่าจากนี้ไปมันจะการจะกลายเป็นประเด็นครับเพราะงั้นหลังจากน สุนัขและแมวที่มีเจ้าของอืที่เป็นเคสของเราเนี้ยควรขออน,นุญาตเจ้าข,ของก่อนว่าเราจะเอามาโพสต์ขึ้น facebook ของโรงพยาบาลครับเพื่อป้องกันการปัญหาเรื่องฟ้องร้องหรืออะไรตามมาอืมโอเคค่ะทีนี้พอเรารู้รูปแบบคอนเทนท์ที่มันแบบคิดว่าน่าจะทําให้มันน่าสนใจขึ้นและทีนี้มันก็มาถึงเรื่องหัวขออ้อค่ะมันคิดไม่ออกอะว่าจะเขียนเรื่องอะไรลงเพจอะพี่นนท์แบบมีทางช่วยในการหาไอเดียได้ยังไงบ้างคะ อันนี้เป็นปัญหาโลกแต่ครับจริงจริงแม้กระทั่งตอนนี้ผมเองก็ยังมีปัญหานี้อยู่นะว่าเออเราจะเขียนอะไรดีนะอืมโดยเฉพาะแบบบางทีคุณหมอทํางานมาเหนื่อยอย่างเงี้ยบางทีก็คิดพอทางานเหนื่อยแล้วก็คิดไม่ออกแล้วว่าเอยจะเขียนอะไรดีผมว่าทันทีดีถ้าจะเขียนเรื่องให้สนุกก็ต้องเริ่มจากเรื่องใกล้ตัวก่อนเรื่องที่เราอินอ่าเรื่องใกล้ตัวเลยผมว่าเขียนจากเรื่องเคสที่ของเราที่เจอ หรือว่าเรื่องอะไรที่เราอยากสื่อสารออกไปผมว่าเป็นเรื่องที่จะทําให้เราเขียนได้ง่ายขึ้นอย่างเช่นว่าวันนี้เรามาเจอเคสนึงน่ารักมากเลยอาจจะแบบว่าเจ้าของเคสมีความน่ารักอะไรอย่างเงี้ยแบบว่ามีเรื่องสนุกสนุกเกี่ยวกับเคสนั้นผมว่าเขียนเล่าไปเลยครับแล้วก็ถ้าถ้าถ้าถัดลงลูกก็ขออนุญาตเจ้าของด้วยอะไรเงี้ยเออทำให้เราเขียนได้ง่ายขึ้นอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องที่เรามีความรู้อยู่แล้วอย่างเช่นว่าความรู้เกี่ยวกับด้านการรักษาสัตว์หรือว่าแนะนําการใช้ยาแนะนําการดูแลน้องหมาน้องแมว ผมว่าลูกคนนี้เขียนได้คุณหมอเขียนได้อยู่แล้วมันอยู่ในสายเลือดพวกเราอยู่แล้วครับผมก็ค่อยๆเขียนอถ้าเกิดว่าเขียนไม่ออกผมว่าบางทีก็พักบ้างก็ได้เราไม่จำเป็นต้องโพล์คอนเทนต์ทุกวันนะครับจากประสบการณ์ผมว่าวันเว้นวันก็โอเคอืมเราจะได้มีเวลาพักด้วยเพราะว่าผมเองเคยเขียนคอนเทนต์ทุกวันแล้วรู้สึกว่ามันเหนื่อยมากเลยบางทีมันรีดเขียนทุกอย่างในตัวเราออกมาหมดแล้วอ่ะเออก็เลยผมว่าวันเว้นวันเป็นจังหวะที่ดีในการที่เราว่าเราทิ้งหนึ่งวันไว้เพื่อให้เราค่อยๆเก็บข้อมูลในการเขียนอะไรออกมาได้ อืมโอเคค่ะจริง,รงๆเมื่อกี้อย่างที่พี่นนบอกว่าเราแบบควรทำสัดส่วนคอนเทนต์ที่เราอยากเขียนประมาณหกสิบอีกสี่สิบเป็นสิ่งที่คนอยากอ่านหรือว่าจริงๆเราเริ่มคิดจากสี่สิเปอร์เซ็นนั้นก็ได้นะใช่ใช่ใชเราเราสามารถคิดย้อนกลับไปย้อนกลับมาได้ครับคืออย่างที่ผมบอกว่าคอนเทนต์ที่ดีไม่มีนิยามตายตัวครับบางทีเราอาจจะสามารถเริ่มต้นจากสิ่งที่คนอ่านอยากอ่านก็ได้อืม,อม ก็เป็นอีกแบบหนึ่งที่เป็นการเริ่มต้นที่ดีครับอย่างช่วงนี้ชอบมีคนอินบ b o x เข้ามาในเพจโรงพยาบาลสัตว์เราชอบถามเรื่องอะไรเราอาจจะหยิบประเด็นนั้นขึ้นมาเขียนก็ได้ใช่ครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นไอเดียที่ดีมากอันนี้เริ่มจากตรงนี้เลยก็ได้เช่นว่าถ้าคนถามเยอะว่าก่อนผ่าตัดต้องอดอาหารกี่วันเงี้ยเอออดอาหารกี่ชั่วโมงเงี้ยผมว่าเริ่มจากตรงนี้เลยก็ได้ถ้ามีคนถามเยอะอื จริงๆพวก r i ิปแอนทริคก็เป็นเรื่องน่าสนใจนะครับค,คนค,คนไม่รู้เยอะว่าคือเหมือนแบบเป็นข้อมูลสั้นๆนอ,นอ่นอ่านแป๊บเดียวจบอืมใช่อย่างเช่นว่าน้องแมวกินอันนี้ได้หรือเปล่าน้องแมวกินอันนี้ได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะ,นะอืมโอเคค่ะทีนี้พอเราแบบโอเคเราทำคอนเทนต์เสร็จแล้ว โพสไปทําไมไลค์ like มันน้อยจังเลยอะคะ่ะเราจะทํายังไงดี <laughs> กับยอดไลค์ที่มันแบบโอ้ยน้อยจนหน้าท้อแท้ใจนนแนะนํายังไงดีคะอันนี้ต้องบอกว่าผมเองต้องก็ต้องพูดว่าตัวผมเองนะครับทุกวันนี้ถ้าตั้งใจเขียนอะไรมากๆแล้วโพสตไปแล้วคนมันก็สนใจไลค์น้อย <laughs> ผมเองก็เฟล,ลนะครับก็ <laughs> <laughs> ยังก็ยังรู้สึกเฟล,ลอยู่อ่า uh huh. อันนี้ <laughs> ผมคิดว่าเราต้องแยกการตอบคำถามเป็นสองแบบ uh huh. อย่างแรกคือ พูดถึงในเรื่องของการพัฒนาปรับปรุงในแง่ของกลยุทธ์ว่าทํายังไงให้มันได้รายเยอะขึ้นกันอีกอย่างนึงคือการจัดการตัวเราเองอเอาเรื่องของตัวเราเองก่อนเรื่องปัจเจกผมว่าตัวผมเองนะครับคือแต่ละคนคงม,มีการจัดการที่ไม่เหมือนกันสำหรับตัวผมเองนะครับผมแยกเป็นสองอย่างก็คือการทำงานผมแยกเป็นสองส่วนเลยส่วนแรกคือส่วนของการเขียนพอเขียนเสร็จเป็นเรื่องของการโพสตอนเขียนผมจะพยายามค่อยๆเขียนตั้งใจเขียนแล้วพอเขียนเสร็จปุ๊บจบแค่นั้นงานส่วนแรกเสร็จแล้วผมภูมิใจเลกับมันละรู้สึกว่างานเขียนที่ผมเขียนเตที่แล้วผมได้ งานเขียนที่ตัวเองต้องการละ่ะเสร็จแล้วเรื่องโพสต์ไปอีกอย่างหนึ่งละพอตอนโพสต์ปุ๊บก็โพสต์ทำรูปแบบให้มันดีที่สุดในน่าสนใจที่สุดแล้วจากนั้นก็ต้องปล่อยไปละรายน้อยก็ไม่เป็นไรอย่างเวลาแยกง,งานจากกันเนี้ยทำาะทำให้เราสึกว่าเออต่อให้โพสต์ได้รายน้อยก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราทํางานส่วนแรกเราตั้งใจแล้วมันประสบความสำเร็จอย่างที่เราต้องการละ่ะแล้ททาใ,ให้เราสึกเรามีแรงในการเขียนบทความต่อไปได้ถ้าเรารวม2ออย่างเข้าด้วยกันเนี้ยทำเสร็จปุ๊บแล้วโอ้ยรายน้อยจังเลยมันจะทอแทนเนาะใช่เราจะไม่มีแรงในการเขนงต่อไป นะครับส่วนอีกแบบหนึ่งก็คือเรื่องของการตลาดเรื่องของกลยุทธ์อันนี้คือเรามองในแง่ของธุรกิจแล้วเนาะถ้าเราโพสไปแล้วรายน้อยเราก็ต้องมานั่งวิเคราะห์แล้วครับว่าทําไมโพสนี้ถึงได้รายน้อยเราต้องมานั่งดูก่อนว่าอ้าวเราโพสก่อนน้านี้เราได้รายเยอะไหมคนไม่ชอบสไตล์นี้หรือเปล่าวิเคราะห์ครับวิเคราะห์ว่าโพสที่เราได้รายเยอะเป็นยังไงมีองค์ปรกอบอะไรบ้างแล้วก็หยิบมาใช้หยิบมาใช้หยิบมาใช้แล้วก็ดูว่าพัฒนาโพสต่อไปได้ยังไงถึงจะได้รายเยอะขึ้นเพราะว่าเราไม่ได้จบทีี่โพน้ครับ เรายังมีโพสต,ต่อไปอีกอเรายังสามารถพัฒนาโพสตไปโพสต่ต่อๆไปได้นะครับมันก็เป็นเหมือนกึง่งๆ try and error ปะ่ะแบบว่าต้องทดลองลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆใช่ใช่เพราะว่าตอนนี้คอนเทนต์ที่ดีนะครับไม่ใช่เป็นคอนเทนต์ที่อยู่อยู่คงกระพันเรียกว่าคอนเทนต์ที่เราความนิยมเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยคอนเทนต์เราสร้างรูปแบบมารูปแบบหนึ่งแล้วคิดว่า รูปแบบนี้จะอยู่ได้สักสามปีห้าปีมันจะใช้ไปได้ตลอดใช่แต่เดี๋ยวนี้สามเดือนก็เก่งแล้วครับเพราะคอนเทนต์ที่พอดีปุ๊บคนก็จะใช้ตามแล้วก็มันก็จะช้ำพอช้ำมันก็เฟื่อดูอย่างเจนุนโบก็ได้ครับตอนนี้ใครเล่นออกมาถือว่าแบบโอ้โหคุณตกยุคมากเลยใช่ไหมอืมแบบนั้นแหละครับก็เลยเราต้องค่อยๆพยายามหาต่อไปเรื่อยๆคอนเทนต์ที่เราเคยได้ความนิยมครั้งหนึ่งผ่านไปแค่สักสองสามเดือนอาจจะแบบไม่เวิร์กแล้วก็ได้อือกะ มันก็ท้าทายเหมือนกันเนาะงาน<ช>นี้บางทีเราต้องติงเอาออกบล็อกตลอดเวลาครับเราอาจะะาจะเราอาจจะบาลานซ์บาลานซ์ก็ได้ครับตอนนี้ท่ามผมใช้เจ็ดสิบสามสิบก็คือเจ็ดสิบเป็นรูปแบบเดิมเพื่อสร้างฐานที่มั่นคงของคนที่ชอบเราส่วนสามสิบคือเป็น trial n d error เราลองอะไรใหม่ๆเลยลองรูปแบบแปลกๆเลยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเพื่อแบบว่าเพื่ออย่างแรกคือดึงกลุ่มลูกค้าใหม่ๆเข้ามากับอย่างนึงก็คือเผื่อมันปังขึ้นมาเลยอะไรอย่างเงี้ยครับลองได้ ทีนี้เมื่อกี้ที่พี่นนท์บอกว่ามันจะมีคอนเทนต์บางส่วนของเพจฮาวที่เราแบบจะยึดมันไว้เป็นหลักเหมือนแบบเป็นจุดยืนของเพจเราอะไรเงี้ยอยากให้พี่นนท์ขยายความนิดนึงค่ะว่ามันสําคัญแค่ไหนที่โงรงพยาบาลศัตว์หรือเพจช็อปอะไรเงี้ยเราควรจะต้องมี positioning ของแบรนด์หรือของธุรกิจหรือของคอนเทนต์ในเพจอะไรก็ได้ค่ะที่มันแบบต้องชัดเจนให้พี่นนท์ขยายความนิดนึงค่ะ ผมว่ามันสําคัญนะครับที่เราจะต้องมีแบบจุดยืนหรือมีโพสิชั o ของตัวเอง mm hmm. อย่างที่ผมพูดไปตอนแรกว่าแบบจุดยืนของโรบไบต์ไอ่เป็นแบบภาพลักษณ์ของความเป็นโปรเฟชชั่นอลเออเรารักษาแบบเต็มที่เรารักษาแบบด้วยความเป็นมืออาชีพอะไรเงี้ยครับทีนี้ก็มืออาชีพหมดแล้วครับแต่หมายถึงว่าโรบไบด์จะมีภาพลักษณ์ในแบบน,นั้นชัดเจนขึ้นมาหน่อย mm hmm. อะไรอย่างเงี้ยเราทำคอนเทนต์ที่เป็นสไตล์นั้นแล้วยำยำเข้าไปจะทําให้ลูกค้าเห็นเราตัวตนของเราชัดเจนขึ้นอ่า mm hmm. รวมไปถึงคลินิกเล็กๆก,ก็ใช่ว่าจะสู้ไม่ได้ผมมองว่าคลินิกเล็กๆมีความเป็นกันเองมีความสนิทชิดเชื้อกับเจ้าของสัตว์ประจํามากกว่าอะไรเงี้ยก็จะเล่นจุดนี้มากขึ้นก็ได้จะให้โพสิชันของของตัวโรงพยาบาลมีมีจุดขายอะไรอย่างนี้มากขึ้นรูปแบบคอนเทนต์ที่เป็นอย่างนี้ผมว่าถ้าเราปล่อยไปถึงจุดจุดหนึ่งแล้วเนะี่ยมันจะเป็นแบบเป็นภาพจําที่ mm hmm. ทําให้เราเป็นภาพจําของตัวเรานะครับ mm hmm. ทําให้เราแบรนดิงง้งได้ง่ายขึ้นไ mm hmm. กอยาน,นึงที่ผมอยากนํานเสนอก็คือเรื่องของจุดยืนหรือว่าอุดมการของของแบรนด์ ค่ะอืมคือเขาบอกว่าอันนี้มันเป็นอีกแบบหนึ่งของคุณค่าของแบรนด์ที่เริ่มต้นขึ้นมาในปีในปีหลังๆนี้เลยว่าแบรนด์ควรจะต่อสู้เพื่ออะไรสักอย่าง uh huh. อผมยุตวอย่างไนกี้แล้วกันไนกี้เนี่ยต่อสู้เรื่องสิทธิของความเท่าเทียมของคนทุกสีผิวมาตลอด uh huh. อย่างแบบที่อเมริกาจะมีปัญหาเรื่องคนผิวดําถูกแบบว่าปฏิบัติยังไม่เท่าเทียมใช่ไหมอย่างในเร็วนี้ก็มีข่าวไนกี้เองก็ออกมาประกาศจุดยืนทันทีว่าแบบเออเราสนับสนุนเรื่องนี้นะ โดยเฉพาะเหตุการณ์ท er> ี่เพิ่งผ่านไปเนี่ยไนกี้ก็ออกแคมเปญของตัวเองเลยอืก็ได้รับคำนิยมสูงมากสิ่งเหล่านี้มาเพิ่มคุณค่าแวลูให้ตัวเองในวงการสุขภาพนี้เองก็อาจจะเป็นเรื่องของแบบสุนัขจรนจัดก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเออแบรนด์โรงพยาบาลเราเนี่ยรับทำหมันให้กับสุนัขจรนจัดฟรีนะหรือว่าเป็นในระแวกนี้ใช่ใช่อะไรเงี้ยจะทําให้แบบแบรนด์ของเราแข็งแกร่งขึ้นคนจะรู้สึกว่าแบรนด์ของเราเนี่ยมีอุดมการณ์แล้วก็มีความเป็นมนุษย์ในการแบบต่อสู้เพื่อสิ่งดีๆให้กับสังคม จริงๆแบบน่าสนใจมากที่พี่นนท์พูดจริงๆแบรนด์มันเหมือนแบบถ้าเรายิ่งสร้างธุรกิจโรงพยาบาลศัตว์คลินิกของเราให้มันมีความแบบมีความเป็นมนุษย์มากขึ้นมันจะเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นเนาะใช่ใช่คนรู้สึกว่าเออเหมือนกับว่าเป็นแบรนด์ที่มีชีวิตจิตใจมันไม่ใช่เป็นแบบเป็นแบรนด์แห้งๆเนาะเออมันมีแง่มุมหลากหลายในนั้นในนั้นมากขึ้นน่าสนใจค่ะจริงๆมันก็จะช่วยดึงดูดให้คนที่เหมือนกับมีคาแรคเตอร์เหมือนเราสนใจเหมือนเรา ชอบแบบเดียวกับเราเข้ามาที่คลินิกเราเนาะมันจะเป็นการเลือกลูกค้าอย่างหนึ่งด้วยใช่ครับใช่น่าสนใจมากค่ะทีนี้พูดเรื่องการทำคอนเทนต์มาทั้งหมดอยากให้พี่นนยกตัวอย่างดีกว่าค่ะคอนเทนต์ที่ปังมากประสบความสำเร็จมากของเพจเฮาส์ก็ได้ค่ะเพจเฮาส์เนี่ยคอนเทนต์มันค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์ครับถ้าเกิดคุณเข้าไปดูคอเเทนว่าแบบเออมันจะมีแบบว่าเป็นรูปภาพวาดบ้างภาพถ่ายบ้างอ,าอะไรอย่างเงี้ย คอนเทนต์ที่ตัวผมเองก็ชอบแล้วก็ลูกเพจเองก็ชอบนะครับชิ้นแรกเป็นงานที่เราไปถ่ายกรุงเทพต,ตอนกลางคืนครับตอนกลางคืนดึกๆเลยแล้วก็ไม่มีคนเสร็จแ,แล้วเราเราเราก็วาดรูปเป็นรูปแมวมาใส่ในกรุงเทพเป็นแมวคล้ายๆพูดแมวค่ะออ,อ,อันนี้ที่ฟั้งเคยเห็นอยู่ค่ะใช่ครับอันนั้นเป็นงานที่เราชอบมากเพราะว่าเหมือนกับเราได้ไปลงพื้นที่ถ่ายจริงพวกผมถ่ายกันหลายวันมากเพราะว่าวันหนึ่งเนี้ย ถ่ายได้ไม่กี่ชั่วโมงแล้วก็มันก็ดึกแล้วก็กลับบ้านนอนกันเป็นกึ่งแบบเป็นคอนเซปต์น,ปน,น่อยๆนะคอนเซปต์อาร์ตใช่ๆผมรู้สึกว่าในเมืองไทยยังไม่มีใครทําอย่างนี้เลยอ,อมันใหม่ใ<ช>นะก็เลยทํามาแล้วแบบเออเป็นคอนเทนต์ที่รู้สึกว่าตัวเองชอบแล้วก็คนเองก็ชอบมากคนแชร์ไปห้าหกพันหกพันแชร์<อ>ถึงคนแบบหลายแสนก็เออผมรู้สึกว่าประทับใจอาจจะไม่ใช่ครั้งแรกในไทยแต่ว่าคนทําน้อยมากเนะี่ยมันมีคนอยากเห็นงานอย่างนี้อยู่ค่ะ มันก็ย้ำเรื่องที่พี่น้องเคยพูดไปแล้วเรื่องแบบคิดนอกกรอบอทีนี้มีมีคอนเทนต์ื่ออื่นอีกไหมคะของเพจหาวที่แบบโอ้ปังมากแล้วแบบประทับใจคอนเทนต์ที่ที่ชอบที่ปังมากมีคอนเทนต์หนึ่งที่ทำรื่กับน้องหมาที่เป็นที่สุดในโลกในด้านต่างๆแบบอ่าอันนี้เป็นรูปวาดหรือเปล่าคะใช่รูปวาดหมดเลยครับเรา,เป,รปาเป็นที่สุดในทุกๆด,ด้านครับอย่างเช่นแบบตัวเล็กที่สุด ตัวใหญ่ที่สุดฉลาดที่สุดวิ่งเร็วที่สุดอะไรอย่างเงี้ย<ม>เราทําเรียกว่าทุกด้านจริงๆครับอันนี้คนคนก็ชอบกันเยอะมากจริง,<น>รงโพสงาน e n g a g e m e ด้วยนะใช่ครับคนนั้นคนแชร์ไปเกือบสองหมื่นถึงคนเป<อ>็นสองสามล้านเรียกว่าเกินคาดนะครับจริงๆผมตั้งไว้ว่า,าขอสักคนแชร์สักสองพันแล้วกันตอนนั้นก็คิดว่าเยอะแล้วผมว่าอ้าวไวรัลอ๋อค่ะจริงๆมันแบบว่าเหมือนก็เหมือนเข้าถึงเจ้าของได้ประมาณนึงว่าโอ้ยฉันเลี้ยงหมาพันนี้นี่อะไรเงี้ยหมาฉันเป็นที่สุดในโลกนะเออใช่ใช่ อืมโอเคค่ะทีนี้นอกจากใน Facebook อยง้ยคะ่ะนอกจากเราสามารถจะโพสเพื่อสร้างคอนเทนต์ได้แล้วจริงๆแล้ว Facebook Page มันยังมีฟีเจอร์อย่างอื่นที่มันน่าสนใจแล้วเราสามารถจะเอาไปปรับใช้กับธุรกิจกับเพจของโรงพยาบาลสัตว์ของเราได้อันนี้ให้พี่นนยกตัวอย่างดีกว่าเท่าที่เคยใช้งานการทำ c e b o o k Page มามันมีฟีเจอร์อะไรอื่นๆนอกจากการโพสคอนเทนต์ที่มันน่าสนใจแล้วคุณหมอน่าจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้บ้างอีกไหมคะจริงๆ facebook เนี่ยมันมีออปชันเยอะมากเลยนะครับ คือหลังๆเนี่ยเฟซบุ๊กถ้าทาเพจจะรู้เลยว่า Facebook จะเริ่มแบบว่าเพิ่มออปชันต่างๆเาไปในเพจเยอะมากจากที่เราเคยโพสต์ปกติตอนนี้มันก็บังคับให้เราไปทําในคีเอเตอร์สตูดิโอละอืมคือแยกระบบหลังบ้านการจัดการคอนเทนต์ใช่ซึ่งบางทีก็ผมเองก็ต้องกลับมานั่งเรียนรู้ใหม่เลยเพราะว่ามันมันจะซับซ้อนขึ้นกว่าเดิมแต่ถ้าเกิดพูดถึงในเพจ a c e b o o k แล้วเนี่ยออปชันที่ผมรู้สึกว่าใช้ง่ายแล้วก็ดูมีประโยชน์เนี่ยน่าจะเริ่มต้นจากไลฟ์ก่อนเลยหรือเปล่าครับอ่าใช่ใช่ ก็ถ้าไลฟ์ถ้าเกิดว,ว่าจริงๆเดี๋ยวนี้มันไลฟ์ง่ายมากเลยแบบว่าใช้มือถือเองก็ไลฟ์ได้เพราะงั้นผมว่าถ้าเกิดว,ว่ามีเหตุการณ์รู้สึกว่าน่าสนใจหรือว่าอยากจะแบบว่าเป็นกันเองกับลูกคาากวว้าเนี้ยช่วงบ่ายบถ้าเกิดว่างเนี้ยคุณหมอไม่มีเคสมาเนี้ยคุณหมอลองไลฟ์แล้วคุยกับลูกเหตดูไหมเออเพื่อแบบลูกเหตมีอะไรสงสัยได้ถามคุณหมอได้เลยอ่าผมเห็นเออพี่หมอติก๊กวิภาวดีสตวแพทย์ทาอยู่ S <S อ่าเขาไลฟ์ไลฟ์เป็นประจำเลยบางทีผมก็ดูอยู่เหมือนกันล้วน่ารักมากครับให้รูปแบบลูกเขตสามารถถามอะไรที่ตัวเองสนใจเข้ามาได้อโอเคค่ะ,ะน่นอกจากไลฟ์มีอย่างอื่นอีกไหมคะโพครับทําโพอ,อันนี้ง่ายทําง่ายด้วยแล้วก็ดูแบบได้มีอ,อินเตอร์แอคชั่นเนาะทำโพก็สามารถทําได้เลยครับในตรงสเตตัสมิีให้กดทําโพก็ลองถามในไรสนุกๆแบบว่าให้เป็นเอนเกจในเพจก็ได้ อบางทีเราได้รู้ด้วยครับว่าลูกเขตเรานี่ชอบอะไรมากกว่ากันอะไรเง uh huh. ี้ยหรือว่าแบบมีความสนใจด้านไหนหรือว่าอยากอยากให้เราทําอะไรอะไรเงี้ยอ๋อ oh, น่าสนใจค่ะแล้วก็สุดท้ายครับผมเหมอนอีอันหนึ่งคือออฟเฟอร์ออฟเฟอร์เหมือนออฟเฟอร์ส่วนลดอะไรอย่างเงี้ยครับ mm hmm. อันนี้ <Okay. S 2> อาจจะใช้คู่กับพวกยิงแอดอะไรอย่างนี้ได้ทําให้แบบว่าโปรโมชั่นของเราที่เราทาแคมเปญในเดือนนั้นๆหรือในช่วงนั้นๆเนี่ย mm hmm. เป็นที่รู้จักมากขึ้นอืม mm hmm. จร,จริงๆเหมือน Facebook มันเป็นฟูัน f u ลมาร marketing อ่ะมันเหมือนแบบครบวงจรตั้งแต่แบบว่าขายดูแลลูกค้าแบบได้หมดในเพจ Facebook เลยใช่ครับเดี๋ยวนี้ f a c e b o o k พยายามอะไรพยายามขยายตัวเองจกกนกระทั่งเป็นอีโคซิสเต็มของตัวเองแล้วอ่าไม่ใช่แค่คอนเทนต์อย่างเดียวแล้ถูกเราสามารถแบบทำทุกอย่างใน Facebook ได้เลยเดี๋ยวนี้มันเพิ่มออชชั่นแบบขายของอะไรอย่างนี้ด้วยเนาะอเออเยอะมากแ <appointment S 2> อปพเมนต์อะไรเงี้ยใช่ครับ ทีนี้สุดท้ายค่ะอยากจะให้ฝากถึงคุณหมอที่อาจจะกําลังแบบต่อสู้กับการปั้นเพจลงพยาบาลศัตว์ของตัวเองเนี่ยพี่นนท์แบบมีข้อแนะนําอะไรสรุปให้ฟังคร่าวๆอีกสักทีค่ะการทําเพจเป็นเรื่องยากครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณหมอเนี่ยตั้งใจทําไปเรื่อยๆเราจะเห็นผลของมันชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ <c oughs> เราจะเห็นฟีด <c oughs> แบ็เห็นการสนับสนุนจากรูปเพจของเรามากขึ้นเรื่อยๆเพราะงั้นอย่ายอมแพ้ครับ อย่างแรกที่คุณหมออยากทำเพจก่อนเลยก็คือจําเป็นต้องมีความสึกว่าอยากเขียนมีแพชชั่นในการที่จะทํามันก่อนสิ่งนี้ทําให้เราทนความลำบากได้มากขึ้นเพราะว่าการทําเพจเนี่ยเดี๋ยวนี้ทํายากครับจริงๆผมยอมรับเลยเพราะว่ามีคู่แข่งเยอะแล้วก็เดี๋ยวนี้เราถูกแย่งเวลาไปกับสิ่งต่างๆมากมายเพราะงั้นเราต้องมีแพชชั่นก่อนพอมีแพชชั่นเราจะมีแรงเขียนพอนมีแรงเขียนปุ๊บเราก็จะมีงานในการค่อยๆอ,อัพไปเรื่อยๆถ้าเหนื่อยก็พักบ้างก็ได้ครับไม่จำเป็นต้องพุชชิ่งตัวเองตลอดเวลาอาจจะลงคอนเทนต์เป็นวันเว้นวันแล้วก็ ลองพยายามหาเรื่องใกล้ตัวที่เราจะเขียนได้เลยโดยที่เราไม่จำเป็นต้องไม่ต้องไปาหาข้อมูลเยอะมากเพราะเดี๋ยวเราจะเหนืงง่อยซะก่อนแล้วก็ลองคิดถึงคนอ่านด้วยครับว่าคนอ่านอยากอ่านอะไรจริงๆแปลว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังหลายๆท่านเลยนะคะค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับ VPN Podcast นะคะ Editor อร์สวันนี้ต้องขอบคุณพี่นนท์มากๆเลยนะคะที่มาแบ่งปันแบบประสบการณ์แล้วก็แง่มุมดีๆให้พวกเราฟังนะคะที่สำคัญขอบคุณคุณผู้ฟังทุกคนนะคะที่ติดตามรับฟัง สำหรับใครที่ฟังผ่าน Facebook Live อยู่ตอนนี้นะคะฝากกดปุ่มซีเฟ s ร์สให้เพจ VPN Magazine ด้วยนะคะหรือว่าถ้าฟังผ่าน YouTube นะคะก็ฝากกด Subscribe แล้วก็กดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเราสามารถฟังผ่านแอปพลิเคชันได้นะคะก็คือ Spotify กับ Apple Podcast เผื่อคุณหมอท่านไหนอยากจะฟังแบบล็อกสกรีนนะคะแล้วก็ฝากค้นหาคำว่า VPN Podcast แล้วก็กดติดตามได้เลยค่ะสุดท้ายถ้ามีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับประเด็นนี้หรือว่ามีเรื่องไหนที่ เดี๋ยวอยากจะให้เอามาพูดคุยกันในครั้งหน้านะคะ่ะคอมเมนต์เอามาได้ทุกช่องทางเลยเช่นเดียวกันก็วันนี้แป้งกับพี่นนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ This is VPN podcast the sound that the v e t e r i n a r i a n should listen